จริงๆเนี่ยเขากับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยมึงเกิดปีเดียวกันเป๊กมึงเรียกกูพี่ทำไมเอ้าแล้วพี่มีปัญหาอะไรมันก็มีเด็กรุ่นน้องไปทำอะไรผิดใจเขาก็ไม่รู้เป๊กเขาก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาไอคนนั้นก็หยิบปืนถือมาอย่างนี้เป๊กเอาน้ำแข็งปาถือมึงทำไมปาทำไมกูเกือบตายสามคนนี้เคยมีเรื่องกันเองไหมไอหนุ่มไงเป๊กมีของผมกับพี่เป๊กอ่ะมีหลายครั้งเลยพี่พี่จำไม่ได้เปล่าไอ้ตอนนั้นกูผิดกูขอโทษเราคือพี่น้องกันตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันทุกแก๊งเนี่ยผมน้องสุดเหมือนกับมาทีหลังแต่ซ่าไปเรื่อยกุนตีนเขาเรียกครับแค่นิดเดียวครับน้อยกว่ามึงเยอะรักน้องเสมอ